The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. คุณตาเป็นคนชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็ทะเลาะกับคุณยายเป็นประจำมีครั้งหนึ่งคุณตาทุบตีคุณยายซึ่งกำลังท้องได้ 8-9 เดือนคุณยายทนคุณตาไม่ไหวก็เลยเดินหนีลงบันไดขณะที่กำลังก้าวขาลงบันไดนั้นคุณตาเห็นจึงรีบเดินมาช่วยให้คุณยายตกบันไดลงมาเร็วๆโดยการผลักจากนั้นคุณยายก็หายไปเลย4คืนด้วยความกลัวคุณตาญาติๆได้พากันออกตามหาจนไปเจอคุณยายแอบอยู่ในกอไผ่จึงพากลับบ้านตอนนั้นคุณยายปวดท้องมากแล้วหมอตำยาได้มาทำคลอดแต่บีบเท่าไรทำอย่างไรเด็กก็ไม่ยอมออกล่วงเด็กออกมาคุณยายก็พยายามทนและในที่สุดก็ทนไม่ไหวขาดใจตายไปตอนนั้นเองลูกในท้องก็ตายขึ้นอืดไปแล้วด้วยเสียชีวิตขณะคุณยายอายุได้30กว่าปีเมื่อคุณยายเสียชีวิตแล้วคุณแม่อายุได้12ปีต้องเลี้ยงดูน้องๆเด็ก12ขวบเลี้ยงดูน้องๆทำงานต่างๆแทนคุณยายถ้าทำงานไม่ทันก็ถูกคุณตาจับเวียงกระแทกเข้าข้างฝาต่อมาคุณตาเมื่อไม่มีคุณยายก็มีภรรยาใหม่พอคุณแม่อายุได้15-16ปีคุณตาก็จับคุณแม่แต่งงานกับผู้ชายที่คุณตารู้จักอายุห่างกัน11ปีซึ่งปัจจุบันก็คือคุณพ่อของลูกนั่นเอง คุณแม่คุณพ่อก็มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำคุณแม่จะโดนคุณพ่อทุบตีบ่อยๆถึงกับเลือดตกยางออกก็เคย ทดลองวิทยาศาสตร์กันอยู่เรื่อยๆ แต่คุณแม่ก็อดทนมาตลอดทุบกัน ใช้พลังหมัดมวยตบตีกันจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน7คนตัวลูกเองเป็นลูกคนที่4คุณแม่ไล่ฟังว่าตอนท้องลูกแม่ใกล้คลอดกำลังจะไปเข้าห้องน้ำพอก้าวขาข้ามประตูไปเท่านั้นแหละไม่ต้องล้วงเลยลูกหลุดพลั่วออกมาแม่ก็รีบม้วนชายผ้าถุงรับไว้หัวอกแม่ตัวลูกเล็กมากสันนิษฐานได้เล็กขนาดไหนเท่าลูกแมวถูกต้องจ้ะหัวหน้าฉันนี่เก่งตอนนั้นไม่ส่งเสียงร้องเลยแต่พอร้องก็ร้องคล้ายเป็นช่วงๆคล้ายกับเสียงของนกแสก
ตอนนั้นแม่นึกว่าอย่างไรลูกก็คงไม่รอดแน่ก็เลยตัดผ้าถุงมาใช้เป็นผ้าอ้อมห่อตัวลูกวางทิ้งไว้ข้างประตูทางเข้าออกญาติญาติได้ข่าวก็พากันมาเยี่ยมมาถึงอันสันนิษฐานที่ญาติญาติทำไงเอาเท้ามาเขี่ยผ้าที่ห่อตัวลูกไว้เพราะเขานึกว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่พอเขี่ยแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเจอตัวนิ่มๆอยู่ในห่อผ้าจึงรู้เป็นตัวลูกเองอยู่ในห่อผ้านั้นจากนั้นมาลูกก็ยังร้องไม่สิ้นเสียงนกแสกอีกนานแค่ไหนเป็นเดือนเดือนแต่เธอไม่บอกว่ากี่เดือนเดือนเดือนก็สองเดือนนั่นเหรอจนพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่จะเอาไปฝังดีแต่ว่าแม่ปฏิเสธบอกไม่ต้องหรอกมันยังไม่ตายให้ตายก่อนแล้วค่อยฝังเพราะเหตุนี้แหละลูกจึงรอดมาเกือบไปแล้วเนี่ยไหนดูหน้าหน่อยไหนใครเคยเจออย่างนี้บ้างคุณตาทวดทราบเรื่องอาการผิดปกติของลูกท่านจึงให้คนไปเอายาสมุนไพรมาฝนให้ลูกกินอันนี้ยังมีบุญนะฝนแล้วก็หยอดปากใครเคยเจออย่างนี้มั้งมีเนี่ยหยอดฝนแล้วหยอดเนี่ย3ครั้งลูกก็เริ่มมีอาการดีขึ้นไปเรื่อยๆจนหายเป็นปกติภายใน1เดือนค่ะโอ้โหเนี่ยต้องไปกราบเท้าคุณตาทวดแล้วเนี่ยพออายุได้ขวบครึ่งพี่ชายพี่สาวก็ช่วยกันสงสารจริงเลยเนี่ยตีลังกาหล่นมาจากเปลวอะหล่นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นอสันนิษฐานต่อไม่แตกปูดออกมาอาลูกขนาดไหนมะนาวถูกต้องจ้ะสลบแน่นิ่งไปเป็นชั่วโมงพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงก็นั่งร้องไห้บอกว่าน้องตายแล้วแม่ไม่เห็นก็รีบอุ้มลูกกระแทกกระตักสามครั้งจนลูกรู้สึกตัวแล้วก็ร้องอายุ6ขวบยังไม่จบนะลูกนอนเล่นที่ชานบ้านสันนิษฐานสิมีบางสิ่งออกมาจากร่างกายทางรูจมูกพยาธิจ้ะยังไม่จบเมื่อกี้6ขวบ11ขวบคิดฆ่าตัวตายเพราะต้องการประชดชีวิตที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกวันพ่อกับแม่ศึกษาไว้ให้ดีที่ทะเลาะกันอย่างนี้แบบรุนแรงทุกวันลูกก็เกิดความเบื่อหน่ายในสุดก็เลยไปซื้อยาฆ่าแมลงมากิน ตายไหมไม่เพราะอะไร กินไม่ได้นิดเดียว มันไม่อร่อย ก็เลือกที่อร่อยหน่อยสิลูกนี่ หาวิธีใหม่คราวนี้เรียนแบบคุณยายอย่างที่ขึ้นไตเติ้ลไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปกอไผ่แต่ไปที่ต้นพุทราในสวนหลังบ้านแล้วก็คุกเข่าอ้อนวอนผีจ๋านี่อย่างนี้ถูกหลักวิชาคือต้องพูดเพราะๆอย่างนี้นี่ผีจ๋ามาเอาเราไปอยู่ด้วยสิเราน่ะอยากตายเหลือเกินอ่อนวอน3ครั้งหมาก็เริ่มหอนสายลมพัดกันมากระหน่ำแรง
ตัวลูกเองตอนนั้นอยากตายสุดขีดแต่ไม่อยากเห็นผีจึง ถูกต้องเป็นขึ้นบ้านเธอทำอย่างนี้ถึง3คืนกลับทุกทีลูกเลยหมดอารมณ์อยากตายตั้งแต่นั้นเรื่อยมานี่3คืนนะจากการที่ลูกได้เห็นพ่อทะเลาะและทำร้ายแม่บ่อยๆเลยทำให้ตัวลูกเกลียดผู้ชายมากๆเกลียดมากยกเว้นอ่ะยกเว้นพระสงฆ์ถูกต้องถ้าลูกเห็นผู้ชายเดินมาลูกจะเกิดอาการอยากจะเข้าไปเตะ ไปเตะไปต่อยเขาเลย บางครั้งก็เคยถ่มใส่ผู้ชาย เกลียดผู้ชายมากถ่มเลย เลยโดน ปากเจอกลับมาบ่อยครั้ง บ่อยครั้ง ไม่ใช่ครั้งเดียวนะคือเกลียดมากเลยเนี่ยแต่ก็ยังไม่เข็ดจนอายุ11ขวบกว่าลูกก็ต้องจากพ่อแม่มาอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพมีชีวิตที่ลำบากมากต้องทำงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่เช้ามืดบางครั้งก็จะถูกนะหรือน้าเขยตีด่าตบหัวจนลูกทนไม่ไหวก็เลยเดินหนีออกจากบ้านไปหางานทำซื้อไปครัวกว่านะ เป็นลูกจ้างตามร้านได้เงินเดือนไม่ใช่ซื้อไปครัวซื้อไปครัวกว่ามาอยู่แต่ว่าตอนออกไปอายุเท่าไหร่ไม่บอกได้เงินเดือนเดือนละ600บาทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนานหลายปีลูกต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบากมาตลอดจนได้กลับมาเจอหน้าสาวอีกครั้งเมื่อ2528ซึ่งตอนนั้นนะที่โหดนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามาวัดพระธรรมกายแล้ว oh. น่าใจเย็นและใจดีขึ้นมาหน่อยนึง ไม่ดุเหมือนเก่าทำให้ลูกพอใจมากพอน้าชวนมาวัดลูกก็สนใจตั้งแต่นั้นมาลูกก็ได้มาอยู่ทุดงสุขเสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องหลายปีไม่เคยขาดเลย จนปี2535ลูกจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เต็มตัวและเต็มใจจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยคำถามแล้วแหละคุณตาคุณยายทำกรรมอะไรมาถึงต้องมาอยู่ร่วมกันคุณยายทำกรรมอะไรจึงโดนคุณตาผลักตกบันไดจนแท้งลูกและตายในที่สุดละโลกแล้วท่านทั้งสองไปอยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้หรือเปล่าคะเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุทั้งสิ้นทำไมชีวิตของคุณแม่ถึงได้ลำบากมากตั้งแต่เล็กๆคะและเมื่ออายุแค่15 16ก็ต้องมาแต่งงานถูกคุณพ่อรังแกมาตลอดทำไมพ่อและแม่จึงไม่ลงรอยกันปัจจุบันแม่พ่ออายุ72ปีแม่อายุ61ปีแล้วเวลากินข้าวก็ยังไม่ยอมกินด้วยกันเลยค่ะลูกทำบุญทำกรรมอะไรมาถึงมาเป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้แม่มักจะโดนผีเข้าร่างบ่อยๆมีครั้งหนึ่งเป็นหนักมากผีเข้าร่างคุณแม่คุณพ่อทำไงเคี่ยนจนผีออกจากร่างไปแม่ร้องบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วผีก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนจะขอเล่าหนึ่งขวดกับลาบปลาไว้ด้วยค่ะผีที่มาเข้าร่างแม่นั้นเป็นใครเจ้าคะลูกทำกรรมอะไรมาแค่แม่ก้าวเข้าห้องน้ำลูกก็แล้วทำไมหลังคลอดถึงเกือบไม่รอดชีวิตร้องเหมือนเสียงอยู่หลายเดือนและที่ลูกรอดมาได้นั้นเป็นเพราะบุญอะไรกรรมอะไรทำให้พี่ชายพี่สาวจนลูกตกลงมาเกือบตายและที่ลูก
ดึงพระญาติออกมานั่นเป็นเพราะกรรมอะไรกรรมอะไรทำให้ลูกคิดอยากฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้ทำสักครั้งหนึ่งทำไมลูกถึงเรียนหนังสือเขาไม่ได้ถึงคลาสสอบทีไรลูกจะมีอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้เป็นประจำ ทำไมลูกต้องจากพ่อกับแม่มาตั้งแต่อายุ11ขวบต้องมาต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดชาติต่อไปลูกจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะบุญใดทำให้ลูกได้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่ปี2528แล้วเดชชาติลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างชาตินี้ลูกจึงรักการสร้างบารมีมากเจ้าค่ะและลูกอยากจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีลูกจะได้ไปไหมคะและเขตไหนคะเพราะบางครั้งลูกก็ลืมอธิษฐานไปดุสิตบุรีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปลัมปลากันจ้าที่คุณยายโดนคุณตาผลักตกบันไดจนแทงลูกก็คือภาพในอดีตสมัยที่คุณยายเป็นผู้ชายก็ได้ทำร้ายภรรยาของตนด้วยวิธีการเดียวกันนี้คือทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคุณตาตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5และดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนทุกทรมานมากยังรับบุญไม่ได้จ้าคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของภูมิเทวาสายยักษ์เพราะบุญมีเพียงเท่านี้อีกประการหนึ่งยังห่วงใยลูกๆอยู่จึงวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกจนลูกโตก็คลายความผูกพันแล้วก็ไม่มาอีกเลยได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมจ้าไปเป็นบริวารของภูมิเทวาสายยักษ์จ้าที่คุณแม่ลำบากมาตั้งแต่เล็กเพราะไม่ค่อยได้ทำทานในอดีตที่ถูกจับแต่งงานเร็วแค่อายุ 15-16 ปีก็เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีของสังคมเกษตรกรรมที่พ่อกับแม่ไม่ลงรอยกันแม้อายุมากแล้วเพราะทั้งคู่เคยเกิดเป็นยักษ์ในระดับภูมิเทวามาหลายชาติแต่เป็นสามีภรรยากันยักษ์สากับยักษ์สีตามมาเกิดเจอกันเพราะนั้นก็ตบตีกันเป็นประจำที่มาเกิดเป็นลูกท่านเพราะกรรมมักโกรธชอบทุบตีทำร้ายจึงทำให้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกที่ชอบมักโกรธชอบทุบตีแต่ก็อยู่ด้วยกันได้จ้ะเออแปลกดีนะถ้าเทพบุตรกับเทพธิดาในเวลาอยู่ด้วยกันก็จะพูดเพราะนะแม่เหมือนจะโดนผีเข้าร่างบ่อยๆฟังให้ดีเพราะจิตที่เก็บกดที่ถูกพ่อทำร้ายจึงเกิดความเครียดคล้ายผีเข้าไม่เป็นตัวของตัวเองและอีกประการหนึ่งเพื่อให้สมจริงให้สมจริงจะได้ตอบโต้พ่อเพื่อจะให้พ่อกลัวแต่พ่อไม่กลัวกลับลุยหนักเข้าไปอีกจำได้ไหมเอาไม้เคี่ยนเลยทำไมอาการนั้นหายไปเลยเพราะว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลที่คลอดง่ายเออแค่แม่กล้าของน้ำเพราะกรรมในอดีตไปใช้ธาตุท้องแก่ทำงานหนักและชอบทุบตีอยู่บ่อย
จึงทำให้ธาตุนั้นคลอดด้วยอาการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมนั้นก็เลยทำให้ตัวเจอเหมือนกันคลอดมาแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่บุญที่ทำกับหมู่คณะมาอุ้มเอาไว้จึงทำให้มีชีวิตรอดต่อมาเพื่อมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะนี่ขนาดลองเป็นนกแสกนะคิดฆ่าตัวตายต่างๆนะแต่บุญที่ทำหมู่คณะเห็นไหมยังอุ้มเอาไว้เนี่ยที่ร้องเสียงเหมือนนกแสกเพราะความมักโกรธชอบทุบตีทำร้ายฆ่าท่าบริวารโดยปราศจากจิตที่เมตตาเลี้ยงดูบริวารธาตุเหมือนชีวิตสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานดูแลไม่ดีปล่อยตามยถากรรมจึงทำให้ไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็มักจะถูกตบตีทำร้ายตกจากเปลเกือบตายเป็นโรคพยาธิที่ออกมาจากจมูกและร้องเสียงเป็นนกแสกก็ไปตบตีเขาก็ร้องเสียงอย่างนั้นเด็กๆที่ลูกอยากตายและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งก็เพราะกรรมที่ทำไว้กับข้าทาสบริวารนั้นกล่าวจนทำให้ข้าทาสบริวารนั้นคิดฆ่าตัวตายแต่ที่ไม่ทำให้ตัวตายเพราะบุญที่ทำไว้กับหมู่คณะมาช่วยเอาไว้เลยเลิกคิดเพื่อจะได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้าที่ลูกเรียนหนังสือไม่ได้พอถึงเวลาจะสอบมักคลื่นไส้เวียนศีรษะสันนิษฐานสิเพราะชาติในอดีตไม่มีบุญด้านปัญญาบารมีอีกทั้งตรงนี้จำไม่ดีนะอีกทั้งกดขี่ไม่ให้ลูกหลานบริวารได้เล่าเรียนหนังสือเพราะกลัวว่าถ้ามีความรู้มากแล้วจะปกครองไม่ได้จ้ะอีกทั้งปัจจุบันก็มีความเครียดด้วยคือมีกรรมทั้งอดีตทั้งปัจจุบันด้วยที่ตั้งจากพ่อแม่มาตั้งแต่อายุ11ขวบมาต่อสู้ชีวิตด้วยตนเองเพราะกรรมในอดีตชอบขับไล่ทุบตีลูกหลานบริวารที่ตนไม่ชอบเพราะความมักโกรธโมโหร้ายมากบางทีก็ขับไล่ออกจากบ้านไปเลยให้ลูกตั้งใจสร้างบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ในภพชาติต่อไปจ้ะที่ลูกมาเจอหมู่คณะตั้งแต่ปี2528เพราะในอดีตชาติกับที่แล้วเคยได้มีโอกาสบวชสร้างบารมีเป็นสามเณรตั้งแต่เด็กกับหมู่คณะในช่วงแรกก็ตั้งใจดีศึกษาเล่าเรียนดีแต่เป็นสามเณรนั่นแหละสามเณรตั้งใจปฏิบัติธรรมจนบวชเป็นพระตั้งใจบวชไม่สึกแต่ต่อมาประมาทหลงลาภสการะแล้วก็ไปมีความรักจึงลาสิกขาไปครองเรือนด้วยเงินที่สะสมไว้ตอนบวชเนื่องจากสมัยเป็นพระเนนไม่เคยเจออบายมุขจึงได้ทดลองทุกอย่างทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันในที่สุดก็ตกต่ำหมดเนื้อหมดตัวต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเขาทุกทรมานเศร้าหมองมากก่อนตายชาตินั้นก็คิดได้ว่ารู้อย่างนี้ไม่สึกมาก็ดีแต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อตายไปก็ไปเป็นเปรตตัวผอมเหลืองมีปากแหลมๆยาวๆหิวกระหายมีสิทธิ์กินได้เฉพาะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายที่ไหลออกมาจากเปรตตนอื่นทุกทรมานอยู่นานพอพ้นจากเปรตก็เวียนว่ายแต่เกิดเป็นอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างจนบุญเก่าส่งผลให้มามีฐานะและมีข้าทาสบริวารอยู่บ้านอยู่บ้างได้พระจากหมู่คณะมาจากกลับที่แล้วจึงกลับมาเจอหมู่คณะแบบสะบักสะบอมคล้ายๆชีวิตของพระมหาอดีตพระลูกชายของครูมาใหญ่หลายองค์ที่ทำอย่างนี้จะอาตายเผลอลืมอ่านไปชาตินี้ก็ขอให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ให้เข็ดหลาบกับชีวิตที่ผ่านมา
ที่ทำให้พลัดกับหมู่คณะมาเป็นกับให้ผูกใจไว้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์อีกทั้งอธิษฐานจิตติดตามไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษส่วนจะเขตไหนก็ดีทั้งนั้นแหละจ้ะขอเพียงให้ได้ไปเท่านั้นกับบุญนักหนาแล้วNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.